เช็ดทำความสะอาดหมุนฝากเกลียวแบตเตอรี่ออกต่อสายเครื่องชาร์จโดยต่อขั้วบวกแล้วต่อขั้วลบเมื่อทำการชาร์จไฟดวงนี้จะติดขึ้นต่อสายผิดไฟดวงนี้จะเป็นสีแดงและไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่12หรือ24โวลต์เมื่อกดปุ่มมาด้านาดดน,าานี้สำหรับชาร์จรถยนต์และกดมาด้านนี้สำหรับชาร์จรถจักรยานยนต์สำหรับการชาร์จสามารถชาร์จได้แบบกระตุ้นและแบบฟื้นฟูจากนั้นทำการเสียบปลัก๊กเริ่มชาร์จแบตได้เลยเมื่อชาร์จแบตเต็ม ถอดปลัก๊กแล้วถอดสายชาร์จโดยถอดขั้วบวกแล้วถอดขั้วลบออกจากนั้นหมุนฝากเกลียวแบตเตอรี่เข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วเช็ดทำความสะอาดเมื่อสะอาดแล้วก็สามารถนำแบตเตอรี่ไปใช้งานได้เลยโดยนำขาเกี่ยวแบตเตอรี่ใส่เข้ากับตัวเกี่ยวนำแบตเตอรี่วางลงบนถาดรองแบตเตอรี่จากนั้นใส่คานลัดแบตเตอรี่หมุนน็อตเข้าให้แน่นทั้งสองตัวเมื่อแน่นแล้ว ต่อขั้วแบตเตอรี่โดยทำการต่อขั้วบวกก่อนนํำขั้วแบตใส่เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่จากนั้นหมุนน็อตเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วต่อขั้วลบเสร็จแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนํารถไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ